นนี้ตำรวจพยายามจะแกะป้ายยินดีต้อนรับขบวนเดินทะลุฟ้านะคะออกจากสะพานลอยซึ่งมีพี่น้องประชาชนนะคะมาแปะมาแขวนป้ายต้อนรับพวกเรานะคะไลฟ์สั้นๆให้เห็นสถานการณ์นะคะตอนนี้กำลังเดินเข้าสู่พระอินทร์ค่ะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนมาต้อนรับขบวนเดินทะลุฟ้าของเราก่อนหน้านี้มีสะพานลอยก่อนหน้านี้ก็ถูกตำรวจบล็อกไว้นะคะไม่ยอมให้ประชาชนไปขึ้นป้ายต้อนรับพวกเราแล้วก็สะพานลอยนี้เนี่ยขึ้นป้ายไว้แล้วนะคะพี่น้องเดินมาเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะแกะป้ายอีกรอบนึงนะคะคนในขบวนก็ตะโกนสอบถามว่าทำไมแค่ป้ายยินดีต้อนรับเนี่ยถึงจะต้องแกะด้วยนะคะแต่หน้าที่ความเป็นคนว่าพี่เคยคิดบ้างไหมว่าพี่เคยทำบ้างไหม
เดี๋ยวถ้าติดป้ายเนี่ยหน้าที่ความเป็นคนก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยมันพออะไรมันเกินมันขนาดไหนเดี๋ยวถ้าป้าจะมีบ้านแล้วมันขอทีมเจรจาขอทีมเจรจาหน้าที่การที่นายสั่งเนี่ยมันใหญ่กว่าหน้าที่ความเป็นคนมากกว่าครับหน้าที่ความเป็นคนที่มีนะเป็นคนเหมือนกันเป็นคนเหมือนกันนี้นะเดี๋ยวถ้าไม่ฟังยุ่งเราจะเดินต่อแล้วนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องทุกคนในขบวนเดินทะลุฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะตั้งแถวนะครับแล้วก็จะเดินไปกลับไปเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับพี่น้องทุกคนนะครับกลับมานะครับมีเหตุการณ์เล็กน้อยนะคะจากการเดินรอบสุดท้ายไปสู่จุดปักหมุดนะคะของเราในวันนี้นะคะ15กิโลที่เรากำลังจะเดินกันเรากำลังจะเดินถึงวัดคุณหญิงส้มจีนนะคะที่เป็นจุดสิ้นสุดของวันนี้นะคะแล้วก็บังเอิญว่าเมื่อเข้าเขตปทุมธานีมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะทำป้ายผ้าเนาะยินดีต้อนรับขบวนเดินทะลุฟ้านะคะมาต้อนรับพวกเราแล้วก็สะพานลอยแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บล็อกแล้วไม่ยอมให้ขึ้นป้ายแล้วก็เหมือนมีการพูดคุยกันแล้วให้มาขึ้นป้ายที่สะพานลอยนี้แต่ว่าพอขึ้นป้ายที่สะพานลอยนี้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปพยายามที่จะดึงป้ายปลดป้ายลงนะคะก็เลยเกิดเหตุขบวนเดินทะลุฟ้านะคะชุลมุนเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าทำไมแค่ป้ายยินดีต้อนรับถึงติดไม่ได้ทำไมถึงต้องเอาออกนะคะก็เลยสอบถามตำรวจไปนะคะก็ตอนนี้สถานการณ์สงบแล้วแล้วเราก็กำลังจะเดินไปที่จุดสุดท้ายของวันนี้ที่วัดส้มจีนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเมื่อถึงวัดส้มจีนเราจะมีไลฟ์สั้นๆนะคะอีกรอบนึงแล้วก็ตอนเย็นเราจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะกันที่สวนป่วย100ปีนะคะคันป่วย100ปีใครอยู่ใกล้ๆก็ไปร่วมกิจกรรมได้นะคะ